ไปได้นี่เนาะส่วนที่ธรรมชาติแต่ว่าเจ้าของรักษาไว้มีเจ้าของมีอยู่ประมาณ4ต้นถึง5ต้น4 5ต้นโอเคโอเคในบ้านครับอันนี้ทางไปกับเป็นป้าอีหลีตัวละคะนี่อุทยานเป็นอุทยานหยังคะชื่อหยังอุทยานผู้ว่าเถิดผู้ผาเถิดอ๋อเห็นเถิดเขตผู้ผาเถิดเป็นบ่คะโตโตผู้ผาเถิดอยู่ไกลบ่ครับนี่เลยไปอีกมันอยู่จักกิโลค่ะกิโลประมาณอีก7กิโล7กิโลไปมั้ยล่ะพี่ทูลหนูเคยพี่ทูลเคยไปยังจอนนี่บ่คะโอเคถึงห้องแล้วทางอย่างยากนะเป็นตะบ่เป็นตะเอาทางแบบนี้ดีกว่าจอดเดินตามหาผักหวานป่าอยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบป้าอีแล้วเนาะเนี่ยอู้ผู้ใหญ่บ้านไปหอดใส่เราเนาะเนี่ยข้าจะเอาเอกสารคือสิหาโทรศัพท์แต่จริงๆโทรศัพท์ก็ถ่ายรูปอยู่นี่แหละอู้สภาพป่าเลยเด้อทางเข้าไปพอถึงแล้ววิวแบบวิวธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยดูลอดหัวลอดหัวต้นใดคะที่ว่าต้นธรรมชาติที่เพิ่นรักษาไว้ต้นนี้บ่คะต้นนี้ต้นนี้คือเขาพันเดียวกันบ่คะนี่พันเดียวกันครับคุณอ๋อจุ่มนี่พันเดียวกันแม่นเหมือนเลยต้นที่ต้นที่เขาเห็นในหมู่บ้านเมื่อกี้ต้นใหญ่ๆนั่นพันเดียวกันบ่อ๋อต้นมากที่เป็นพันครับบ้านอายุซ้ำนี่สิอายุจักปีคะนี่รุ่นนี้ประมาณ15ถึง20ปีครับ15ถึง20ปีต้นนี้คือกันนั่นบ่คะแม่นครับอ๋อเขาเอิ้นพันหยังคะนี่เขาเอิ้นพันสีทองสีทองโอ้ต้นนั้นคือกันต้นนั้นก็ใหญ่ต้นนั้นค่ะต้นมากมีเป็นต้นที่ทองครับคงเราสิมี1 2 3 4มี4ต้นด้วยเนาะต้นนึงอยู่ทางไหนคะโอ้อยู่ทางบนโอ้ต้นนี้โอ้ต้นนี้คือสิแม่นใหญ่กว่าหมู่เนาะค่ะนี่โอเคเดี๋ยวเราเก็บต้นนี้แหละพันเดียวกันโลหัวก็มีโลหัวเจ้าของเพิ่นไปใส่นอกค่ะนี่หาหัวหาควายไหนครับเอาต้นนี้แหละวัดความสูงแล้วก็วัดเกิดแล้วก็เก็บตัวอย่างอันนี้อู้นี่กับต้นใหญ่ตัวค่ะนี่โอ้งามโอ้แล้วมักไก่ง่วนแห้งงามไก่ขอกง่วนเพราะว่าช่วงแถวนี่เพิ่นปลูกเสริมนําครับที่มันเป็นแถวหลอกตัวนี้กับพันธุ์เดียวกันเหมือนเนาะค่ะแม่นครับเพิ่นเอาแนวมาตัดใส่ค่ะนี่ไปอยู่ในบ้านครับห้องผู้นี้เราสิมีเป็น10อยู่ด้วยค่ะนี่เนาะโอ้10กว่าอยู่ครับมันกระจายไปแล้วสิเป็น20อยู่ด้วยเนาะครับป้าน้ําปลาป้านี่เป็นป้าธรรมชาติเลยแม่นบ่แม่นครับเพิ่นบ่ให้บุกลุกแล้วเด้อเนาะแม่นครับมีคือสิเฮ็ดหลายค่ะโอ้ยทุกปีครับทุกปีมันได้ออกหลายครับมีหลายอยู่เลยป้านี่เบิดเฮ็ดบ่จะอึดแนวกินตัวในบ้านเฮาสิประมาณจัก20ต้นอยู่แม่นบ่คะ20ประมาณนั้นครับแต่รอสุดไปผู้นึงโอ้ทั้งพุ่นก็มีอีกแล้วบ้านเฮานี่มีกลุ่มวิสาหกิจที่เฮ็ดผักหวานขายนี่จักปีละคะเฮ็ดผมเข้ามาผมเฮ็ดแต่ปี54ครับปี54อ๋อที่ว่าเอาเม็ดมาเพาะครับช่วงปีนี้ผมก็เพาะกายไปประมาณ6,000กะนี่แหละ6,000กะกะนึงถึงจักประมาณจักเท่าไหร่คะผมขายกะนึงประมาณจักถุงเดียว25 30 35ครับประมาณโอ้โหก็ได้เงินดีอยู่ด้วยเนาะค่ะครับก็ได้อยู่แล้วพันเม็ดต้นที่เลี้ยง1ต้นผักหวาน2ต้นประมาณนั้นครับ2ถึง3ต้นครับประมาณ2ถึง3ต่อทีละ1
แล้วผักหวานเท่าเอาเม็ดมาตัดใส่คะเม็ดคือไปเอาจากที่มีต้นใหญ่แบบนี้นะครับต้นของเรานี่มีหมากบ่นี่ที่เป็นปลาหลายๆน่ะมีอยู่เจ้านึงของบ้านเฮาบ่บ่ครับเป็นของบ้านทัดไปครับบ้านหยังคะบ้านโน่นสีบ้านโน่นสีครับก็เป็นของธรรมชาติแบบนี้ล่ะบ้านโน่นสีตำบลนาสีนวลบ่แม่นครับบ้านทัดต่อจากบ้านผมไปครับอ๋อแม่นบ่คะแม่นบ่แหงครับของแปลงผู้ใดชื่อหยังเนาะพ่อหมอนครับพ่อสมอนบ้านนาสีตำบลคือไปเอาแนวน้ำเล่ามาครับคือเอาจากเล่านะคือว่าไงไม่คำสอนสอนคำสอนสอนท้องเวทีสอนเสือสอนเสือคำสอนคำสอนต้นนั่นแมนบ่คะนั่นใช่ครับนี่ค่ะต้นใหญ่ๆเลยค่ะกำมือซื้อครับบ้านเลขที่93ครับ93ต้นใหญ่ๆนี่ไหมสูงๆนี่แมนบ่คะเนี่ยบ่แม่นสีใหญ่กว่าต้นนี้อีกบ่แล้วเอาบันไดมาเก็บมันบ่คะนี่แม่นครับโอ้บันไดผ่านแม่นคือเราคือสิบ่ได้ปลูกดอกเนาะนี่คือสิแม่นต้นดั้งเดิมแม่นบ่คะนี่ต้นดั้งเดิมครับพี่ทูนต้นเนี่ยต้นนี้กับต้นนั้นต้นใดสิเก่ากว่ากันคะก็รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันพี่ทูนต้นนี้น่ะแต่ความน่าจะความสูงต้นนี้สูงต้นนี้สูงกว่าพี่ทูนหนูว่าเอาต้นนี้ดีกว่าสมบูรณ์กว่าเนาะเพราะว่าพี่ทูนสิได้เก็บใบงั้นมันไงนี่บันไดพอต้านกันนั่นแหละอายุมันประมาณ20 15ถึง20ปีเนาะเพราะว่าผักหวานนี่บางต้นนี่เตี้ยๆแต่ว่า30ปีก็มีแล้วแม่นๆค่ะแม่นผักหวานแต่ต้นนี้มันสมบูรณ์ดีแม่นว่าต้นสูงอายุหลายก็บ่แม่นนะครับเอ๊ะจังลักษณะตัวนี้กับอีกอันนี้ใบมันคือบ่ค่อยคือกันคะนี่มันกับใบอ๋อคืออยู่โอเคมันเหมือนกันเบิดนะครับเป็นหยังเล่าคืนบ่หายต้นมันตามลงแล้วบ่ขี้คันเก็บบ่นี่ก็บ่ถูกกันครับประมาณแต่จริงนั้นมันประมาณ20ต้นมีการพัฒนาอยู่เรื่องบ่ให้มันสูงครับ16แต่ผมก็แนะนําคนเจ้าอยู่คนเจ้าก็บ่เฮ็ดตามผมมันโอ้20ต้นได้20ประมาณ20ต้นนี่คิดหอดนะพื้นที่แล้วเท่าไรวะนี่ว่าไปเพิ่นต้องส่วนไปตามนี่นะยังสิก็กระจัดกระจายออกไปเรื่อยๆเนาะโอ้หลายๆนี่หลายนี่นี่แกงวันนี้นี่เนี่ยเฮ็ดหยังพี่ทุ่นเอามีเฮ็ดพร้อมเอาคือเก๋ค่ะโอ้มีเฮ็ดด้วยหลายดอกได้แกงเลยเห็นเก็บนี่ปุ่นพุ่นน่ะนี่เฮ็ดเฮ็ดนี่บ่นี่ทุรุทีรีอยู่นี่โอ้นั่นๆๆๆเพิ่นหลายครับโอ้ดีเนาะโอ้เห็ดโอ้เห็ดเยอะนั่นไงนั่นไงนี่เห็ดบ่ค่อยหลายเอานี่บ่หลายบ่นี่แม่นนี่ได้ดอกนึงพุ่นพุ่นดอกนึงย่างนี่เห็ดงอกมันออกหลายอีหยังนี่เตี้ยโอ้หนูอยากเก็บโอ้ยแต่กูปีนี้มันเห็ดพอออกหลายมันเลยออกเตี้ยโอ้กันมาพันเอียงกว่าครับพันคูณพันคูณอยู่20ปีแล้วผักหวานป่าเจ้านี้อยู่ในสภาพธรรมชาติเลยเนาะต้นนี้มันเป็นเม็ดอยู่นี่นี่บ่ได้ปลูกเองอ๋อต้นหมากอันต้นนี้มันเป็นพวงเป็นพวงมันอ๋อเราเก็บไปแล้วมันบ่คะนี่แม่นครับมันเป็นเม็ดอยู่ต้นนี้ครับอ๋อต้นนี้มันเป็นเม็ดพร้อมเอาต้นนี้ล่ะแสดงว่ามันเป็นต้นโตเมียเนาะครับเก็บต้นนี้ล่ะ